3นาทีกับ drv.com สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนักลงทุนพบกันทุกวันได้ในเวลาหลัง2ทุ่มทาง Facebook และทาง YouTube โดยทาง Facebook เพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ที่ facebook.com/drvirapongหรือถ้าเป็นทาง YouTube ก็ค้นหาคำว่า drv.com สำหรับท่านที่สนใจอบรมการลงทุนวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตเปิดหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารเงินลงทุนให้ได้ผลตอบแทนดีที่สุดโครงการอบรมในครั้งนี้เราจะเปิดเป็นรุ่นที่3โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์2557และเรียนต่อไปเป็นเวลา10เสาร์สถานที่คือมหาวิทยาลัยรังสิตอาคาร TST Tower ด้านหลังธนาคารฐานไทยสำนักงานใหญ่สนใจติดต่อคุณก้อยโทร0811739000โดยมีวิทยากรผู้มีชื่อเสียงของประเทศไทยหลายท่านด้วยกันดังนี้ท่านแรกคือดร.เอกนิติธันภาสรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังดร.เอกนิติเป็นผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจมหาภาคและจะสามารถบรรยายให้เห็นภาพของผลกระทบของเศรษฐกิจไทยที่มีต่อตลาดหุ้นไทยท่านถัดมาคือศาสตราพิชานรองศาสตราจารย์มาดบพงศ์สรัตจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์มานพได้ชื่อว่าเป็นเสาหลักทางด้านอสังหาริมทรัพย์ไทยและเพื่อนๆคงจะได้เรียนกับอาจารย์อย่างลึกซึ้งเข้าใจว่าวงจรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในบ้านเราเป็นอย่างไรและแนวทางในการลงทุนควรจะทำอย่างไรคุณเกษรามัญชุศรีรองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคุณเกษราเป็นทั้งรองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์และยังเป็นกรรมการผู้จัดการของตลาด TFEX ซึ่งจะมาบรรยายให้เห็นถึงความสำคัญของตลาดอนุพันธ์ที่จะมีผลต่อการลงทุนวันนี้เราจะไปฟังดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารกรุงเทพดร.กอบศักดิ์จะมาคุยให้เราฟังในหัวข้อเศรษฐกิจและการลงทุนเชิญชมได้เลยครับวันอย่างนี้ไม่ง่ายครับวัดใจเซียนไม่เซียนก็วันนี้แหละครับเพราะว่ายากยากแล้วขอบอกนะผมอาจจะไม่ได้เตรียมพวกนี้มาให้ดูบางวันขอโทษบางวันขอบอกได้เลยว่าตลาดเมืองไทยก็ไม่ง่ายเพราะอะไรเพราะว่าบางจังหวะเนี่ยผมเห็นเลยว่ามีการปั่นราคาในตลาดผมไม่รู้แต่ผมดูข้อมูลแล้วผมก็กังวลใจเพราะอะไรเพราะว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งผมจำได้เลยตั้งแต่ตอนต้นปีเนี่ยตอนที่ราคาหุ้นมันกำลังจะตกเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าเอพิโซดนี้หรือนี้แต่เชื่อไหมครับในวันนั้นเนี่ยถ้าเกิดไปดูราคาหุ้นในตลาดตอนเปิดตลาดมาจนถึง10:30เนี่ยทุกอย่างก็ยังไปได้ดีอยู่ๆเวลาประมาณ10:30กว่าๆนิดนึงมีหุ้นตัวหนึ่งซึ่งเป็นหุ้นปั่นชื่อดังในช่วงเวลานั้นอยู่ๆก็ทำอาการเข่าอ่อนขึ้นมาตกไป 10% อย่างไม่มีปรีมีคุยทั้งๆที่ราคาหุ้นตอนนั้นกำลังขึ้นตัวเขาเองก็กำลังขึ้นนะครับอยู่ๆก็ตกลงมา10จุดก็ 10% แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเนื่องจากมันเป็นแป๊บใช่ไหมครับก็คือถึงแต่มันแฟลชเห็นต่อหน้าทุกคนครับเพราะว่าไอ้พวกนักลงทุนที่เป็นของเมืองไทยที่เป็นรายย่อยเนี่ยมันก็มีไอ้หน้าจอพวกนี้อยู่แล้วแล้วไอ้นี่ก็คือหุ้นเด็ดของเขาคือหุ้นปั่นประจำวันของเขาเขาก็ต้องเห็นว่าคือตอนนั้นทุกคนกำลังกลัวว่าจะตกอยู่แล้วแต่ว่าอยู่ๆมันก็ตกเกิดอาการตะลึงขึ้นมาฮะ10%แต่ว่ามันแค่แป๊บเดียวมันก็กลับคืนไปใช่ไหมครับเพราะว่าคนออเดอร์พวกนี้มันอาจจะเป็นออเดอร์ผิดอันแรกก็อาจจะคิดว่าเป็นผิดออเดอร์ผิดมาหลังจากนั้นอีก 2-3 นาทีก็จะมีหุ้นหนึ่งตกเหมือนกัน 5% 7%
หลังจากนั้นก็มีอีกตัวหนึ่ง 7% เหมือนกันขอโทษถ้าเกิดเป็นแมงเม่าทั้งหลายอาการขวัญผวาอยู่แล้วแล้วเห็นหุ้นปั่นยอดนิยมของตนเองเนี่ยทำอาการทีละตัวทีละตัวทีละตัวแม้ว่ามันจะไม่นานนักฟึบฟึบฟึบบอกเลยครับว่าวันนั้นผมได้ยินโบรกเกอร์บอกผมว่าคนโทรเข้าไปว่าขาย at all price วันนั้นก็เป็นวันที่หุ้นตกระเนระนาดทั้งวันแต่อะไรเพราะว่ามันแล้วผมมั่นใจผมไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่าไปดูได้ที่ไหนแต่ผมรู้ว่าวันนั้นเนี่ยมันมีสถานการณ์ที่ทำให้คนตระหนกขึ้นมาได้เหมือนกับเนี่ยมีแต่อย่าไปพูดเรื่องม็อบเลยอันนี้ไม่ดีมันใกล้ตัวเหลือเกินช่วงนี้แต่มันเหมือนกับว่าอยู่โรงหนังอะครับอยู่ๆมีคนบอกไฟไหม้อ่ะแล้วก็มีทำกลิ่นควันขึ้นมาให้รู้สึกด้วยว่ามีกลิ่นควันแล้วอะคนก็ต้องกลัวแล้วพอคนกลัวเสร็จปุ๊บนักลงทุนเราก็ไม่ดูตามมาตาลือเราก็ต้องไปแล้วอะแล้วพอถึงเวลาพอเริ่มกระบวนการเสร็จมันก็เข้าสู่กระบวนการดังครับแย่มากผมบอกได้เลยว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ไม่ง่ายครับทุกวันมีวันลักษณะนี้ที่คอยทดสอบกำลังใจของทุกๆคนแล้วพวกนี้มันบอกอะไรอย่างหนึ่งรู้เปล่าครับบอกว่าลงทุนเนี่ยเป็นงานหลักถ้าเกิดจะลงทุนก็ต้องให้เวลากับมันไม่ใช่เป็นเรื่องของเล่นสนุกเงินทั้งนั้นครับเหมือนกับไปออกสนามรบอะครับจะออกไปแล้วไม่ใส่เสื้อกรอกแล้วจะขอไปนอนหลับกินเหล้าด้วยบอกได้เลยครับว่าคู่ต่อสู้ฟันแน่ตายรับรองได้กลับมาสถานเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะลงทุนจริงๆก็ต้องให้เวลากับมันแล้วก็ต้องใส่ใจกับมันทำกันบ้านเต็มที่เพราะว่าทุกอย่างที่เราบอกนี่คือเงินเท่านั้นแล้วมันต้องตัดสินใจแล้วแค่ตัดสินใจผิดแค่ช่วงเดียวเนี่ยสิ่งที่มีทุกอย่างหายหมดเลยรวมถึงทองคำสารพัดอย่างเลยแล้วผมบอกได้เลยว่านี่คือสิ่งที่เป็นหัวใจของเรื่องของการลงทุนว่าเราต้องตัดสินใจเรียนรู้ให้ดีเพราะบางช่วงเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยคือช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องตัดสินใจจะเข้าไม่เข้าแล้วพอถึงเวลาเนี่ยมันตกตรงนี้ก็ต้องถามว่าจะเข้าต่อหรือเปล่าเพราะมันมีความกังวลใจว่าเดี๋ยวมันจะตกต่อไปนี่คือจิตวิทยาของเราแล้วที่มันแย่ที่สุดคืออะไรครับมันแย่ที่สุดก็คือว่าเราอะจังหวะที่มันสวิงเนี้ยคือขาขึ้นมันไม่มีปัญหาใช่ไหมครับได้มากได้น้อยแต่ขาที่เป็นไซด์เวย์แล้วสวิงเนี้ยมันเกิดอาการลักษณะนี้ก็คือว่าตอนหุ้นขึ้นเนี้ยจะไม่ค่อยอยากเข้าจะมีความรู้สึกว่าเอ๊มันอาจจะเป็นของปลอมรอดูอีกนิดนึงก็แล้วกันเพื่อให้เกิดความมั่นใจพอหลังจากนั้นพอมันขึ้นถึงระดับหนึ่งใช่ไหมครับเออใช่แล้วนะเดี๋ยวจะตกลดแล้วนะแล้วสักพักหนึ่งกราฟมันก็จะบอกว่าเทรนด์ follow ต้อง follow แล้วป่านนี้ต้อง follow ไม่ follow ได้ไงใช่ไหมครับแล้วพอหลังจากนั้นพอ follow แล้วเกิดอะไรครับเราก็จะซื้อท็อปพอดีเลยแล้วพอหลังจากนั้นพอถึงเวลามันก็จะเริ่มตกใส่เราระหว่างทางนะครับบางคนก็ซื้อประมาณนี้ตกตอนแรกก็บอกไม่เป็นไรกำไรอยู่ปลอบใจตัวเองว่ายังกำไรอยู่ยังมีกำไรแล้วพอหลังจากนั้นพอมันตกมาเรื่อยๆตอนนี้กำไรหมดแล้วใช่ไหมครับเขาบอกว่าไม่เป็นไรยังโอเคอยู่เดี๋ยวรอดูอีกนิดนึงเพราะว่ามันน่าจะเป็นหุ้นที่ดีนะผมคิดว่ามันตกมาตั้ง 2-3% แล้วมันน่าจะขึ้นต่อได้หลังจากนั้นมันก็เริ่มตกต่อครับกำไรที่ได้ก็กลายเป็นเริ่มติดเนกาทีฟแล้วก็ลงมาสัก 2-3% ก็บอกไม่เป็นไรแค่ขาดทุน 2-3% ยังไม่ถึงจุดคัทลอสใช่มั้ยครับแล้วพอหลังจากนั้นมันก็จะตกต่อทดสอบกำลังใจของเราในฐานะการเป็นนักลงทุนแล้วก็ตกไปเรื่อยๆบางทีตกไป 10% พอตกไป 10% เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เริ่มหนักใจแล้วจุดคัดเราบอก 7% 8% ตามตำราที่เขาบอกมาตก 8% ก็เสียทรงละแล้วหลังจากนั้นเราก็ปล่อยล่วงเลยมาที่ 10% แล้วเราก็ต้องตัดสินใจว่าออกดีไหมเนี่ยไม่ไหวแล้วล่ะรอมานานเหลือเกินแล้วก็ออกที่บอททอมพอดีเป็นไงครับซื้อท็อปขายบอททอมดีไหมครับนี่คือหลักสูตรนักลงทุนชาวเม้าทั้งหลายซื้อท็อปขายบอททอมแม่นทุกครั้งเลยครับคือซื้อท็อปขายบอททอมต่อให้ได้กำไรนะครับขอโทษได้กำไรเนี่ยมันก็เป็นกำไรเหมือนกับซื้อหุ้นซื้อทองคำตอน1,600อ่ะขึ้นไป1,900ก็มีความสุขมากแต่ไม่ยอมขายครับมีความหวังว่า2,000
แล้วหลังจากนั้นพอมันตกไป 1,800 ก็ยังคิดว่าเดี๋ยวมันกลับไป 2,000 แน่เลยยังจำภาพ 2,000 อยู่ในใจแล้วพอถึง 1,600 ก็ยังไม่เป็นไรยังถือว่าเท่าทุนแล้วเราเป็นลองเทิร์มอินเวสเตอร์ถือไว้ต่อหลังจากนั้นก็ตกลงมา 1,400 ก็ยังโอเคถึง 1,200 คราวนี้ก็ฉันไม่น่าเลยแล้วถ้าเกิดลงอย่างนี้นะครับบอกได้เลยว่าถ้าเกิดมีนิสัยการลงทุนลักษณะนี้ซื้อทุกครั้งขาดทุนทุกครั้งเพราะอะไรเพราะว่าเราซื้อเข้าไปเนี่ยกำไรไม่ขายครับกำไรยิ้มพอเท่าทุนก็เริ่มยิ้มไม่ออกแต่ก็ไม่ขายเหมือนกันแล้วจะขายก็ต่อเมื่อหน้าเริ่มเขียวแล้ว ทุกครั้งที่เข้าไปอะซื้ออย่างเงี้ยแล้วขายตรงเนี้ยขอโทษแล้วเป็นยังไงก็คือนี่คือสิ่งที่มันเสียหายกับเราเสมอมานี่คือสิ่งที่ต้องเรียนรู้เพราะว่าอย่างที่บอกไงคือมันคือเงินทั้งนั้นอะเงินหามายากมากเลยอะเราก็ต้องพยายามเรียนรู้ว่าเราจะทำยังไงที่เราจะออกจากอาการลักษณะนี้บางคนก็บอกว่าบางคนบอกได้กำไรถึงระดับหนึ่งก็ยอมขายหมูดีกว่าก็คือว่าได้กำไรก็รับกำไรไว้บางคนเนี่ยพวกตามไปดูเนี่ยแล้วไปตามไปดูแล้วไม่ยอมออกเนี่ยมีเยอะมากเลยนะครับคือประเภทตามไปดูก็สนุกมากเลยตามไปถึงตั้ง1,900แล้วได้เห็นพีคแล้วโหเอเวอเรสต์สวยมากนี่งามมากมองที่ไหนก็งามมากเสร็จแล้วพอตกลงมาก็เดี๋ยวมันขึ้นไปเดี๋ยวต้องมีอีกยอดนึงแน่ๆเลยก็รออยู่เนี่ยแต่ว่าพวกนี้บอกได้เลยว่าเข้าทีไรเสียทุกทีแล้ววันที่หุ้นสวิงอย่างที่ผมบอกให้ดูครับเดี๋ยวนะครับหุ้นสวิงลักษณะนี้เนี่ยคนเหล่านี้เสียหายตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่มันขึ้นเนี่ยจะรอนิดหนึ่งแล้วค่อยเข้าแล้วพอขึ้นเสร็จแล้วสุดก็ไม่ขายพอตกลงมาต้องเสียหายแล้วถึงเริ่มขายเห็นไหมครับเวลาลงเนี่ยเสีย 100% เวลาขึ้นได้ 50% เน็ตรวมกันเลยบอกครับว่าตลาดที่พันพวนอย่างเงี้ยไม่ใช่ตลาดที่คนที่ไม่มีความเชี่ยวชาญอยู่ถ้าเกิดอยู่ก็ต้องใจแข็งมากๆแต่ว่ามันไม่มีอ่ะผมบอกได้เลยว่ายิ่งมันทดสอบเราอย่างเงี้ยมันทดสอบความเข้มแข็งของจิตใจแล้วพอถึงเวลาเนี่ยพอถึงจุดนี้เราก็บอกเราไม่เอาแล้วแล้วพอถึงเวลาเราก็เห็นอาการว่ามันขึ้นมาแล้วเราก็จะรู้สึกเสียแย่แล้วแล้วเราก็จะไปซื้ออีกทีนึงแล้วมันก็ตกใส่เราทีนึงแล้วจังหวะการลงทุนเนี่ยเสียศูนย์มากงั้นผมบอกว่าตลาดลักษณะเนี้ยไม่ง่ายในขณะที่ตลาดนี้เห็นไหมครับลงบ้างขึ้นบ้างแต่อย่างน้อยขึ้นตลอดเวลาปกป้องเราอย่างดียิ่งปกป้องเงินเราอย่างยิ่งนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องของการลงทุนที่ต้องคิดหนักๆและตลาดช่วงหลังๆครับอย่างที่บอกครับว่าถ้าเกิดเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยมีคนหลายๆคนจะรอวันที่งบออกใครเคยอ่านงบบ้างครับยกมือขึ้นสมัยเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเราสามารถรอดูงบแล้วหลังจากอ่านงบเสร็จเราจะบอกว่าหุ้นตัวนี้ดีมีราคาซื้อได้หลังจาก1ปีผ่านไปใช่ไหมครับปีที่แล้วเนี่ยอ่านงบเหมือนกันนะครับแต่บอกเลยครับว่าอ่านงบเสร็จแล้วพอดูราคาก็บอกราคาได้เกินงบไปแล้วแล้วปีนี้ก็คือเกินงบมาก คือตอนนี้คือพูดง่ายว่ามันไม่ได้มาจากฟันดาเมนทัลอย่างที่เราเคยคิดกันก็คือว่ามันมาจากอย่างที่ออกไงคือว่ามาจากใจแล้วก็พาขึ้นไปเยอะแล้วช่วงหลังเนี่ยมันคือแนวคิดเนี่ยนี่เป็นภาพที่ผมชอบมากเพราะเขาบอกอะไรเขาบอกว่านี่คือตลาด ตลาดเขาบอกไงครับเขาบอกว่าในช่วงตลาดดีๆมีคนหนึ่งบอกว่าฉันมีหุ้นตัวหนึ่งที่ถ้าเกิดซื้อแล้วเนี่ยมันต้อง Excel ก็คือว่าดีมากๆเลยหลังจากนั้นมันก็ซิปต่อไปExcel ใช่ไหมโอ้ดีมากใช่ไหมสักพักมันเปลี่ยนไปคำว่าเป็นกลายเป็นคำว่าเซลล์แค่ไม่มีอะไรเลยแค่คำพูดของคนเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปสู่คำว่าขายมันมีคำข่าวหรือว่าขายแล้วมันก็ขายกันหลังจากมันขายไปเยอะๆเนี่ยมันก็บอกว่าฉันไม่เอาแล้วกู๊ดบายพอคุณได้ยินว่ากู๊ดบายเนี่ยคำว่ากู๊ดบายค่อยๆเปลี่ยนไปจนกลายเป็นคำว่าบายขอโทษนี่คือตลาดเราก็ต้องทำใจว่าเราอยู่ในตลาดประเภทนี้ใช่ไหมครับมันเป็นตลาดที่จิตวิทยาเนี่ยสำคัญแล้วก็บางทีเนี่ยมันคือนักลงทุนเนี่ยมีลักษณะนี้ตื่นแล้วก็ไปเป็นหมู่
ช่วงที่ตลาดดีๆตอนต้นปีเนี่ยก็อีกอย่างหนึ่งใช่ไหมครับคือตลาดนั้นกำลังอยู่ในช่วงกำลังเพอร์ฟอร์มกำลังขาขึ้นแล้วความจริงยิ่งกลับไปก่อนหน้าก็ยิ่งเป็นจังหวะที่ดีเพราะว่าฟันเดเมนทัลเนี่ยสนับสนุนแต่พอถึงเมื่อปีที่ผ่านมาคือปี2013เนี่ยเป็นปีที่ตลาดพีคเต็มที่จะเห็นว่าเวลามันปรับตัวเนี่ยมันไม่ได้มาจากฟันเดเมนทัลมันมาจากแนวคิดเหล่านี้ทั้งนั้นก็คือว่าคนคิดว่าวันนี้ต้องไปละแล้วพอเราบอกว่าจะไปเนี่ยมันฟีดออนแล้วยิ่งมีความกลัวเท่าไหร่มันยิ่งไปได้ไกลแล้วพอลงมาลึกๆเนี่ยพอถึงเวลามันก็อาจจะกลับขึ้นมาได้เพราะคนเริ่มโลภใหม่ทีนึงคือความโลภกับความกลัวที่มันกำลังอยู่ในใจเราตลอดเวลาตลาดอย่างนี้ขอบอกว่าไม่ง่ายเพราะเราไม่รู้ว่าเราซื้ออะไรและตลาดอย่างนี้นะครับขอบอกอีกว่าบางครั้งเนี่ยที่มันยากกว่านั้นคืออะไรคือว่าความกลัวกับความโลภเนี่ยมันไม่ได้มาจากที่คนพูดกันอย่างเดียวแต่มันมาจากคนที่มีคำถ้อยแถลงจากใครบางคนในโลกที่เกิดขึ้นอย่างอเมริกาเป็นต้นอยู่ๆเนี่ยเราคิดว่าทรงสวยมากเลยเราซื้อแล้วอยู่ๆพี่เบอร์นังเก้บอกผมกำลังคิดใหม่ละผมคิดว่าเศรษฐกิจอเมริกาดีเราบอกว่าดีนะครับคนอเมริกาก็ขายหุ้นพอขายหุ้นเสร็จแล้วก็แย่แล้วที่เราอุตส่าห์ซื้อลองไว้ซื้ออะไรต่างๆไว้เนี่ยวันรุ่งขึ้นก็เสียหายได้แต่เสียหายไม่ได้มาจากเราเลยนะครับเสียหายมาจากเขาทั้งหมดเลยบางทีมีข่าวจากเมืองจีนว่าเมืองจีนเศรษฐกิจไม่ดีอยู่ๆหุ้นเอเชียก็เทหมดเลยแล้วก็เสียหายด้วยแต่ว่าที่มันเซนซิทีฟขนาดนี้เพราะอะไรเพราะว่าตลาดมันบวมเต็มที่แล้วไงครับมันบวมจนกระทั่งคนเข้าเพราะว่าคิดว่ามันจะขึ้นแต่ไม่ได้ดูว่าฟันดาเมนทัลมันดีหรือเปล่าแล้วพอถึงเวลามันจะออกเนี่ยมันก็เทได้เร็วเหมือนกันตอนนี้ผมเลยบอกว่าปีนี้เป็นปีที่วุ่นวายมากแล้วก็